สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันพฤหัสที่15มิถุนายน2566กับผมสรัญสุขทวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันเป็นประจำแล้วก็ข่าวๆต้องบอกครับมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังมากมายไม่ว่าเป็นกรณีนึงนะครับที่ตำรวจตม.ได้มีการเปิดยุทธการนะครับต้องบอกว่ามังกรซ่อนกายนั่นเองนะครับมีการจับกุมและก็กวาดล้างคนจีนที่เข้ามากระทำความผิดนะครับในประเทศไทยนะครับนี่ก็จับกุมไปประมาณสัก9รายด้วยกันนะครับรวมไปถึงครับตำรวจก็ได้นะครับส่งตัวนะครับฝากขังกับผู้ต้องหาคดีฆ่าเด็กหญิงอายุ3ขวบและก็ผู้ต้องหารายนี้ยังให้การภาคเศษทุกข้อกล่าวหาเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เชื่อมั่นในการรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุและก็ในตัวของผู้ต้องหารายนี้นะครับก็ต้องดูกันครับว่าพอนำขึ้นศาลแล้วนะครับทางศาลจะมีการพิพากษาหรือการพิจารณาโทษยังไงต่อไปรวมไปถึงนะครับนี่ต้องบอกว่ากับเหตุการณ์เศร้าๆนะครับกับครอบครัวของ10ตำรวจเอกอณวัฒน์นะครับซึ่งสูญเสียชีวิตนะครับในกรณีที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยแต่เจอรถแท็กซี่มักง่ายครับกับรถในที่ห้ามกลับก็ทำให้ใน10คนนี้นะครับถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ทางญาติบอกว่าทางนายตำรวจหนุ่มเนี่ยนะครับใน10เนี่ยใน10ตำรวจเอกเนี่ยนะครับมีการวางแผนนะครับของชีวิตไว้และก็ภายในวันที่25มิถุนายนนี้ก็มีกำหนดการที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเรื่องแรกครับทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สูญเสียคุณพ่อสวัสดิ์นะครับกิตติประพัฒน์จากไปด้วยอาการสงบด้วยโรคชราสิริอายุนะครับ91ปีแล้วก็มีการตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับมีการกำหนดนะครับรดน้ำศพตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลา 16:30 นาทีเป็นวันแรกครับผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ครับว่าทางด้านครอบครัวของกิตติประพัฒน์ได้แจ้งว่านะครับนายสวัสดิ์กิตติประพัฒน์อายุ91ปีซึ่งเป็นคุณพ่อของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อเวลาประมาณสัก 2:00 นวันที่14มิถุนายนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครอบครัวนะครับก็ได้ตั้งสวดพระอภิธรรมณศาลา VIP วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนโดยมีกำหนดรดน้ำศพตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลา 16:30 นาทีเป็นวันแรกและก็จะมีการสวดอภิธรรมพระอภิธรรมนะครับตั้งแต่วันที่14ถึง17มิถุนายนเริ่มสวดพระอภิธรรมเวลา 18:30 นาทีของทุกวันและก็มีหมายกำหนดการนะครับในการพระราชทานเพลิงศพนะครับในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนเวลาประมาณสัก16:00 นเป็นต้นไปนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามความเหมาะสมทั้งนี้ครับครอบครัวขอความกรุณานะครับในงานนี้ของดนะครับส่งพวงหรีดในการเคารพศพด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็ได้สูญเสียคุณพ่อนะครับซึ่งมีสิริอายุแล้วนะครับตอนนี้ก็91ปีนะครับแล้วก็จากไปด้วยโรคชราด้วยอาการสงบนะครับก็เมื่อวานนี้ต้องบอกครับว่ามีนะครับระดับผู้ใหญ่นะครับทั้งวงการทางการเมืองและก็ข้าราชการตำรวจนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปร่วมพิธีในการรดน้ำศพครั้งนี้ด้วยนะครับทางรายการนะครับไซเลนรีพอร์ตและก็ผู้บริหารของ UCI Media นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อสวัสดิ์กิตติประพัฒน์ด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็สูญเสียนะครับก็ถือว่าท่านก็มีอายุ91นะครับแล้วก็ตอนที่เคยพบหน้าท่านนะครับท่านก็มีร่างกายที่แข็งแรงแต่ด้วยโรคชรานะครับก็จากไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาอีกทีหนึ่งนะครับไปดูกันอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับนี่ต้องบอกว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เปิดยุทธการนะครับกวาดล้างมังกรซ่อนกายครั้งที่2หลังจากที่จีนเนี่ยประสานนะครับว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับ9รายเนี่ย
พบว่ามีฐานความผิดที่สำคัญก็คือฉ้อโกงฟอกเงินแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์นะครับผลประโยชน์และก็มีการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนั่นเองนะครับทางด้านผู้บัญชาการนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้แถลงผลการดำเนินการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะการเปิดปฏิบัติการยุทธการกวาดล้างมังกรซ่อนกายครั้งที่2หลังจากที่เอกอัครราชทูตนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับของนะครับของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยจำนวน9รายซึ่งหลบซ่อนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการประสานไปยังนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทำการจับกุมและก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง9รายส่งกลับไปดำเนินคดีนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนะครับในนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามีการแบ่งนะครับในข้อกล่าวหานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาช่อโกงนี่3รายแล้วก็ช่อโกงสัญญา2รายฟอกเงิน2รายและก็ยังมีนะครับการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว1รายและก็มีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอีก1รายนะครับทั้งนี้ครับหลังจากมีการจับกุมและก็การตรวจสอบนะครับการเดินทางเข้ามาก็พบว่าอยู่ในราชอาณาจักรนะครับโดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและยังไม่สิ้นสุดนะครับนี่ต้องบอกว่ายังไม่สิ้นสุดวีซ่านั่นเองก็มีทั้งหมด7รายรวมไปถึงที่มีแล้วนะครับหรือว่าที่สิ้นสุดนะครับการขออนุญาตเนี่ยจำนวน2รายจึงนะครับจึงขออนุมัตินะครับในการจะถอนนะครับนี่ต้องบอกว่าในเมื่อมีข้อหาออกมาแล้ว7รายเนี่ยนะครับยังอยู่ครบยังไม่ครบนะครับกำหนดนั่นเองแล้วก็2รายเนี่ยครบกำหนดแล้วต่อไปนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ก็จะขออนุมัติในการถอนการอยู่ในราชอาณาจักรไทยก่อนที่จะส่งนะครับไปยังกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำการผลักดันให้ออกนอกราชอาณาจักรส่วนคนต่างด้าวนะครับที่ยังอยู่ในราชอาณาจักรโดยยังไม่สิ้นสุดอายุเนี่ยการขออนุญาตเนี่ยก็จะให้อยู่ต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการแถลงข่าวหน่อยครับเคสแรกนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของยุทธการกวาดล้างมังกรซ่อนกายก็เป็นผลมาจากการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจชาติที่ให้สำนักงานตรวจข้อมูลเนี่ยไปหารือนะครับกับจีนนะครับกับเจ้าหน้าที่ของจีนมีโดยมีสถานทูตเป็นแกนในการดำเนินการที่หารือกันนะครับและความร่วมมือที่เราได้รับมาจากจีนก็คือจีนเนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจของจีนนะครับและตรวจสอบแล้วพบว่าเข้ามาในเมืองไทยนะครับในการดำเนินการขอความร่วมมือกันนั้นเนี่ยก็เป็นผลนำให้มีตัวหมายจับที่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยรอบนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่10กว่าหมายเรามีการจับไปทั้งหมดอยู่9รายด้วยกันนะครับซึ่งต่างกันเป็น3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของจะเป็นเรื่องของช่อโกงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการโกงสัญญาการประกอบธุรกิจนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการฟอกเงินนะครับในการจับกุมทั้ง3ส่วนเนี่ยมันยังมีการขยายผลต่อก็อาจจะเป็นภาคที่3ต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนก่อนเลยว่าการดำเนินการตรงนี้เป็นนโยบายของท่านผบตร.และท่านพลตำรวจเอกลอยนะครับรวมถึงนโยบายของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วยที่ให้ป้องกันในเรื่องของการอุ้มชาวจีนนะครับกรณีป้องกันก็คือเราต้องมีการดำเนินการดูเป้าหมายที่จะเป็นตัวที่สามารถที่ทำให้เขามาอุ้มกันได้เนี่ยเราก็มีการจับไปก่อนงั้นเหตุพวกนี้มันทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้การเกิดเหตุพวกนี้มันน้อยแล้วก็ความพึงพอใจของจีนที่มีต่อเราเนี่ยค่อนข้างจะพอใจแล้วก็จะเป็นเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมามากขึ้นในอนาคตนะครับก็ขออนุญาตเชิญสำหรับเคสแรกนะครับในเรื่องของยุทธการการกวาดล้างนะครับให้เจ้าที่ที่หน้าชั้นเนี่ยช่วยอธิบายในรายละเอียดของแต่ละส่วนให้กับสื่อมวลชนทราบครับเชิญครับ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ได้สั่งการให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนี้นำข้อมูลผู้ต้องหาผู้กระทำผิดทั้งหมด9รายนะครับไปตรวจสอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตม.นะครับก็พบว่าทั้ง9รายนะครับมีข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องนะครับจากการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้บังคับการสืบสวนสืบสวนนะครับก็ได้ดำเนินการนะครับเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวซึ่งการอนุญาตยังไม่สิ้นสุดจำนวน7รายนะครับแล้วก็พบข้อมูลคนต่างด้าวที่โอเวอร์สเตย์หรืออยู่เกินกำหนดอนุญาต2รายนะครับหลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการเปิดปฏิบัติการยุทธการกวาดล้างมังกรซ่อนกายนะครับผลการจากการเปิดยุทธการนะครับเราสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด9รายนะครับแบ่งเป็นความผิดอย่างนี้ครับในคดีช่อโกงนะครับก็จะมีผู้กระทำความผิดก็คือนายเกาชิงนายจีกวนและนางหงหงนะครับทั้งหมด3คนนะครับอันนี้เพิกถอนวีซ่าถ้าผู้การสืบสวนสอบสวนได้เพิกถอนวีซ่านะครับพฤติการกระทำความผิดเนี่ยนะครับทั้ง3คนนี้ก็ได้ร่วมกับพวกนะครับพัฒนาเว็บไซต์ AEC นะครับเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์หุ้น AECโดยอ้างว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็ดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมลงทุนรวมทั้งทำโปรโมชั่นต่างๆนะครับจนมีสมาชิกกว่า 250,000 บัญชีนะครับแล้วก็มีผู้หลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนซื้อ AEC King นะครับในราคาที่สูงกว่าตลาดมากนะครับสร้างความเสียหายมูลค่ารวม 2,300 ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 11,500 ล้านบาทนะครับสำหรับคดีช่อโกงสัญญาก็จะมีผู้กระทำความผิด2คนนะครับก็จะมีนายเกาเชียงอายุ27ปีแล้วก็นายลี่ห่าวอายุ34ปีนะครับสำหรับนายเกาเชียงเนี่ยอายุ27ปีนี้ก็เพิกถอนวีซ่านะครับส่วนนายลี่ห่าวก็ดำเนินคดีในข้อหาโอเวอร์สเตย์นะครับอันนี้ก็ทั้ง2คนนี้นะครับก็ได้ทำสัญญานะครับกับลูกค้านะครับเพื่อที่จะขายสุรานะครับหรือเหล้าเหมาไถนะครับตกลงกันแล้วหลังจากนั้นก็ทั้ง2คนก็ไม่ได้ส่งเหล้าเหมาไถให้นะครับก็มูลค่าความเสียหายก็33ล้าน7แสนบาทนะครับสำหรับคดีที่2คดีฟอกเงินนะครับนายเวยอายุ41ปีอันนี้ท่านผู้บังคับการได้เพิกถอนวีซ่านะครับนายเวยมีพฤติการกระทำผิดคือได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อทองคำหลายครั้งนะครับเพื่อปกปิดการกระทำผิดและก็ฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับส่วนนายกังนะครับพฤติการคือนายกังได้นำทรัพย์สินจากการช่อโกงของคนอื่นนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคม2564ก็ได้นำทรัพย์สินที่ได้จากการช่อโกงไปเข้าบัญชีของผู้อื่นแล้วก็โอนเงินจากบัญชีของผู้อื่นนะครับก็เป็นไปซื้อสินค้าเพื่อเป็นการฟอกเงินนะครับส่วนนายต้าลินนะครับใช้หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเขาเป็นผู้จัดการห้างคาฟูในประเทศจีนนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับในการที่ช่อโกงเงินของคาฟูไปนะครับส่วนในเรื่องของดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายในจงเบยนะครับอายุ35ปีอันนี้เพิกถอนวีซ่าพฤติการในการกระทำความผิดก็คือในจงเบยสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นนะครับแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายและโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานของรัฐนะครับโดยได้พัฒนาและสร้างแพลตฟอร์มชำระเงินวันด้าเปย์นะครับเพื่อให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายโดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ280ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,400 ล้านบาทนะครับทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับทางการจีนขอสงวนข้อมูลการกระทำความผิดเนื่องจากว่าทั้งความผิดทั้งหมดเนี่ยยังมีผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับถ้าเขาให้ข้อมูลเรามานะครับก็จะกระทบต่อการสืบสวนขยายผลต่อนะครับครับก็ในส่วนของเคสนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างทางตำรวจจีนนะครับแล้วก็ตำรวจไทยซึ่งเราได้มีการประสานความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการจนมาถึงการจับกุมในเคสนี้นะครับซึ่งในเคสนี้ยังมีการขยายผลนะครับที่จะไปดำเนินการจับกุมนะครับในประเทศจีนนะครับอีกหลายสิบรายนะครับครับที่ดำเนินการทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตามที่ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ชุดตม.เนี่ยเดินทางไปที่จีนเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนะครับแล้วก็
แล้วก็นโยบายที่ต้องการให้ปัดกวาดบ้านไม่ให้จีนเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยนะครับเราก็ทำกันเต็มที่นะครับในส่วนของสนามบินก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในส่วนของบก.สืบเราก็ทำหน้าที่ของนักสืบเราไปนะครับเรามีคอนแทคเพอร์เซนที่เราติดต่ออยู่กับทางสถานทูตจีนอยู่ตลอดเวลานะครับคนไหนที่มีเขาลางพอจะมีประวัติว่าจะมาก่อเหตุในเราเนี่ยเขาก็จะประสานมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับโดยที่ให้ส่งผลกับนโยบายกระทบกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลให้น้อยที่สุดนะครับครับเนี่ยแหละครับทางการจีนนะครับก็ต้องการตัวนะครับ9รายนะครับผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นช่อโกงช่อโกงในสัญญาแล้วก็มีการฟอกเงินด้วยรวมไปถึงนะครับการแสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองรวมไปถึงธุรกิจนะครับผิดกฎหมายนี่ทางการจีนก็ทำการส่งนะครับเขาเรียกว่ารายชื่อแล้วก็ผู้ต้องหาทั้ง9คนเข้ามาให้กับตำรวจไทยก็สามารถดำเนินคดีนะครับติดตามตัวได้ด้วยเหมือนกันนะครับไปกันอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับนี่ตำรวจก็ได้ส่งตัวฝากขังนะครับผู้ต้องหาคดีฆ่าโหดเด็ก3ขวบแล้วก็เจ้าตัวนี่ยังให้การปฏิเสธเสียงแข็งนะครับขณะที่พ่อของเหยื่อเนี่ยเชื่อว่าตำรวจนั้นมีหลักฐานเพียงพอจึงสามารถนะครับจับกลุ่มคนร้ายได้ขณะที่ญาติของผู้ต้องหาเองนะครับก็กำลังจะตั้งทนายในการต่อสู้คดีเพราะมั่นใจว่าเป็นแพะนั่นเองนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับความคืบหน้าของคดีนะครับต้องบอกว่าเด็กน้องนะครับนาดานะครับอายุ3ขวบซึ่งเป็นถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในอ่างน้ำนะครับบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับบ้านใหม่หมู่5อำเภอเมืองนาราธิวาสห่างจากบ้านพักไปประมาณสัก500เมตรนะครับในสภาพศพนี่ต้องบอกว่าสวมเสื้อตัวเดียวและก็ท่อนล่างเนี่ยนะครับล่างเนี่ยต้องบอกว่าท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่านะครับหลังจากที่หายออกจากบ้านไปขณะที่เล่นอยู่ในบริเวณหน้าบ้านนะครับในช่วงที่พ่อกับแม่เนี่ยกำลังวุ่นนะครับเกี่ยวกับการขายข้าวเกี๊ยบให้กับลูกค้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่12มิถุนายนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสามารถจับกุมนะครับผู้ต้องหาได้นะผู้ต้องหารายนี้นะครับชื่อว่านายมะยากาลียาอายุ46ปีล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เวลาวันที่14มิถุนายนพนักงานสอบสวนของสภ.นะครับตันหยงเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้ควบคุมตัวนะครับผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวส่งฝากขังต่อศาลนะครับจังหวัดนราธิวาสหลังจากที่พนักงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบสวนปากคำหลังนั้นนะครับในการจับกุมเนี่ยได้ที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทางด้านแหล่งข่าวนะครับรายหนึ่งนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะครับในการคลี่คลายคดีครั้งนี้ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าสำหรับพยานหลักฐานที่ชี้ชัดซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจแล้วก็ยึดได้นะครับมาตรวจสอบเนี่ยทางกระบวนการนะครับนิติวิทยาศาสตร์ก็พบนะครับว่าในกระเป๋ากางเกงของนายมะยากาลียาเนี่ยนะคือหน้ากากอนามัยนะครับและก็มีคราบอสุจิจำนวนหนึ่งเปิดเปื้อนอยู่นะครับรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับทางคดีนะอันนี้ก็บอกอย่างนี้นะครับว่าในการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงไปนะตรวจสอบแล้วก็ค้นหาพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางคดีนะครับจึงได้รวบรวมเนี่ยนะหลักฐานทั้งหมดเนี่ยยื่นต่อนะครับขอคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับนั่นเองทางด้านนะครับผู้กำกับการของสภ.ตันหยงเนี่ยก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าขณะที่ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ดำเนินการจับกุมและก็มีการสอบสวนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนำตัวเนี่ยไปฝากขังต่อศาลส่วนหลักฐานนะครับที่พบแล้วก็มัดตัวผู้ต้องหานั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยนะพยานหลักฐานในคดีเนี่ยทางได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลังจากที่ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่นะครับการขอหมายจับ
ทั้งนี้ครับผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธและก็ดูนะครับว่าทางผู้กำกับเองก็บอกว่าไม่เครียดครับกับคดีนี้โดยตำรวจเนี่ยจะมีการทำการนะครับนี่ต้องบอกก่อนว่านะในเมื่อจับกุมแล้วตำรวจก็จะทำการคัดค้านการประกันตัวนั่นเองเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจะหลบหนีนะครับทางด้านพ่อของน้องนะครับนาดาเนี่ยก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่ารู้สึกดีใจนะครับที่จับตัวผู้ต้องหาคนร้ายเนี่ยได้นะบอกตรงๆว่าตนเองเนี่ยนะก็ไม่เคยบอกใครเลยว่าคนร้ายเป็นใครนะครับแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาหลักฐานตนเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตำรวจเนี่ยได้จับคนร้ายได้แล้วคนร้ายรายนี้นะครับตนเองก็สงสัยมานานแล้วเพราะว่าในขณะเกิดเหตุนั้นก็เดินผ่านนะหน้าร้านของตัวเองเป็นประจำพาน้องพอน้องหายไปนะก็ไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับนี่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะแล้วพอผู้ต้องหารายนี้ก็มักจะเดินซื้อของในบริเวณดังกล่าวแถวแถวบ้านนั่นเองจนกระทั่งน้องนั้นหายตัวไปนะครับก็ไม่ได้เจอหน้านายคนนี้เลยขณะเดียวกันครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เราก็ไปฟังทางญาติของผู้ต้องหาหน่อยอย่างน้องเขยของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่ามั่นใจว่านายมะยากาลียาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำนะครับไม่ได้เป็นคนทำเนื่องจากอะไรครับเมื่อศาลออกหมายจับมาแล้วก็ตามแต่นะครับก็ไม่สามารถที่จะนะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับซึ่งผู้ถูกกล่าวหาแล้วกันนะก็ได้มายืมรถจักรยานยนต์ของตัวเองนะครับออกไปข้างนอกนะครับในเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงจากนั้นก็ไปซื้อรู้ไหมครับว่ายืมจักรยานยนต์ของน้องเขยไปซื้ออะไรครับไปซื้อไอ้นี่นะจะบอกให้เลยอ่ะบอกก็ได้ครับไปซื้อน้ำกระท่อมนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันจากนั้นนะครับเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับตลอดจนถึงกลางคืนนะครับก็ออกไปอีกทีนึงคราวนี้ออกไปซื้อหนักกว่ากระท่อมอีกนะครับคือน้ำกระท่อมก็คือยาบ้าแล้วก็มาเสพนะครับภายในบ้านนะครับนี่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปไหนบอกว่าหลับเอ้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับต้องหาแล้วนะฮะแล้วก็ทางแล้วที่ตำรวจก็เลยทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้วครับแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่ตรงไหนก็รู้สึกว่าทางพนักงานสอบสวนอาจจะเข้าไปฝากขังฮะนำตัวไปฝากขังที่ศาลศาลจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วเจอหลักฐานอะไรมาตัวคนร้ายก็อันนี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานทางคดีแล้วกันนะฮะก็ถือว่าหลังจากที่ว่าทางที่ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนตลอดจนชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตลอดเนี่ยก็ได้มีการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆก็ตอนนี้ก็พยานหลักฐานส่วนหนึ่งก็มีการมัดตัวผู้ต้องหาทำให้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้ทำการขออนุมัติหมายจับหลักฐานอย่างราธิวาสครับก็ช่วงนี้นี่คือเนื่องจากว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธเบื้องต้นก็ตั้งข้อหาพรากเด็กนะพรากเด็กอายุไม่เกิน3ปีวิจารวิดามันดาผู้ปกครองผู้ดูแลฆ่าผู้อื่นและก็ต้นเลี้ยงตุกครับถามหาครับก็ช่วงนี้คือยังคือลักษณะของคดีก็ฝากขังได้เต็มที่ก็ไม่เกิน7ครั้งตามกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่ายังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลาฝากขังกี่วันเพราะจะต้องรวบใช้เวลารวบรวมหลักฐานที่คงจะต้องให้เสร็จภายในระยะเวลากฎหมายกรอบกฎหมายที่กำหนดครับถ้าหากว่าพิสูจน์แล้วเขาตรงนี้เนี่ยโทษยังไงบ้างคะก็โทษตามกฎหมายนะก็หนักอยู่ครับค่ะแล้วการประกันตัวล่ะคะขัดข้างการประกันตัวไหมคะก็ในส่วนนี้ก็เบื้องต้นอาจจะคัดค้านเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดุลยพินิจนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มั่นใจในกระบวนการนะครับหลักฐานต่างๆที่พบเจอในจุดเกิดเหตุด้วยและก็ตัวของผู้ต้องหาด้วยส่วนญาติจะพูดยังไงนะครับก็เป็นเรื่องของญาติก็ต้องเป็นการพิสูจน์นะครับในขั้นต่อไปก็คือศาลนั่นเองเป็นผู้พิจารณาครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แหมสลดหดหู่นะครับของวงการตำรวจอีกแล้วนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆของเรา1นายนะครับต้องสูญเสียนะครับในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ครับกับเหตุการณ์นี้ครับครอบครัวนะครับนะรับร่างนะครับของ10ตำรวจเอกอนวัฒน์นะครับผลเกิดนะครับเหยื่อจากแท็กซี่มักง่ายกับรถกระทันหันครับทางด้านอาของผู้ตายเนี่ยเผยอย่างนี้ครับว่าหลานเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็กำลังจะรับปริญญานะครับในวันที่25มิถุนายนนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะสอบใน100นะแต่ว่าทุกอย่างต้องบอกอย่างนี้ครับว่า
มันจบลงแล้วนะครับจากกรณีนะครับแท็กซี่มักง่ายนะครับกับรถกระทันหันเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์สายตรวจที่กำลังขับติดตามผู้ต้องสงสัยมาตามถนนสาทรใต้ข้างสะพานตากสินชนนะครับนี่ต้องบอกว่าชนเข้ากลางลำแท็กซี่ทำให้ร้อยตำรวจตีสลาวุฒิสลานุนะครับพึ่งเจริญรองสารวัตรปราบปรามสน.คณะยาวเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บส่วน10ตำรวจเอกอนวัฒน์ผลเกิดเนี่ยผบ.หมู่นะครับสายปราบปรามของสน.คณะยาวคนซ้อนครับได้รับบาดเจ็บบริเวณกะโหลกศีรษะนะครับกระแทกพื้นจนกะโหลกศีรษะนี้บวมนะครับแล้วก็มีอาการร้าวแล้วก็มีเลือดออกภายในสมองก่อนต้องบอกนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับทางญาติก็ได้ตั้งศพไว้ที่ศาลา2วัดโพธิญาณ นะครับตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับครอบครัวของ10ตำรวจเอกนะครับก็ได้ตั้งสวดนะครับตั้งสถานที่สวดศพพระอภิธรรมเนี่ยนะครับโดยมีนะครับผู้บังคับบัญชาได้เดินทางมาเตรียมตัวเพื่อจะรดน้ำศพในช่วงบ่ายวันนี้และก็จะมีการตั้งสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนที่จะมีในจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566ขณะที่ญาตินะครับก็ยังอยู่ในอาการต้องบอกว่าเศร้าโศกเสียใจและก็นะครับต้องบอกว่าจากการจากไปของตำรวจหนุ่มในครั้งนี้อาของ10ตำรวจเอกนะครับก็เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่5มิถุนายนเนี่ยญาติก็ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าหลานเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางครอบครัวจึงได้รีบเดินทางมาทันทีอาการของหลานตอนแรกนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีเลือดออกในก้านสมองเป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ก่อนที่หลานจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับนะครับอุปนิสัยของหลานตนเองเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบเป็นคนเงียบๆไม่เที่ยวเตะด้วยนะครับหลานก็ยังมีความฝันอยากจะเป็นตำรวจตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่3ไปสอบตำรวจนะครับปรากฏว่าสอบติดแต่วุฒิการศึกษาในช่วงนั้นไม่ตรงจึงได้ไปโรงเรียนนะครับในสาขานิติศาสตร์ใหม่นะครับจนกระทั่งเรียนจบครับบอกอย่างนี้เลยและกำลังที่จะรับปริญญาในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับทางด้านอานะครับก็ยังบอกอีกว่านะครับหลานเนี่ยได้วางแผนนะครับทั้งหมดไว้แล้วว่ายังไงครับว่าอย่างนี้เลยว่าในวันที่24มิถุนายนเนี่ยครอบครัวจะต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพไปงานรับปริญญาในวันที่25จากนั้นครับวันที่26 27มิถุนายนหลานก็ได้จองนะบ้านพักริมทะเลไว้นะครับเพื่อเป็นการฉลองกับครอบครัวซึ่งหลานก็ตั้งใจที่จะสอบนะครับนักเรียนในร้อยนะครับในร้อยด้วยนะครับแต่ว่าแล้วก็ยังมีแผนอีกอย่างนึงก็คือจะแต่งงานกับแฟนสาวแต่ทุกอย่างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจบลงเสียก่อนครอบครัวรู้สึกเสียใจแล้วก็รับไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับที่เกิดขึ้นด้วยนี่ก็เป็นการสูญเสียนะครับนายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งระหว่างที่กำลังติดตามรถต้องสงสัยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับรถต้องสงสัยที่กำลังขับรถหลบหนีบริเวณถนนสาทรใต้ข้างๆกับสะพานตากสินขณะนั้นเองก็มีรถคันหนึ่งนะครับก็คือรถแท็กซี่เนี่ยได้กลับรถแบบช่วงง่ายๆว่าอาจจะเลยช่องกลับรถไปแล้วนะครับก็เลยกลับรถมาเนี่ยแหละครับตามภาพเลยแล้วก็จะเห็นว่ารถตำรวจเนี่ยพุ่งเข้าไปชนแบบนี้นะครับร้อยตำรวจตีบาดเจ็บนะครับส่วน10ตำรวจเอกนั้นต้องบอกว่าอาการสาหัสและก็เวลาต่อมาก็เสียชีวิตนะครับเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ2คนครับแล้วน้องเป็นคนที่2ครับก่อนหน้านี้อยากให้ช่วยเล่านิดนึงว่าน้องเขามีความฝันอะไรยังไงถึงมาเดินสู่อาชีพตำรวจอ๋อเขารักในอาชีพตำรวจครับเขาอยากเป็นตำรวจแล้วเขาก็ไปสอบติดพวกเราก็ตามใจเขาแล้วเห็นทราบมาว่าน้องเพิ่งเรียนจบนิติครับมีแผนอะไรยังไงรับปริญญาเมื่อไหร่ครับวันที่25มิถุนายนนี่ครับเตรียมวางแผนงานวันเขาวางแผนว่าจะเอาพ่อแม่ไปผมก็อยากไปนะแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็รู้สึกเสียใจครับว่าเขา
ค่ะเรารู้สึกแบบความรู้สึกที่ลูกเราได้ทำเพื่อชาติได้เสียชีวิตในหน้าที่คุณพ่อเป็นยังไงบ้างความผมก็รู้สึกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาดูแลครอบครัวเราดีครับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมไปหาลูกดีทุกอย่างเนาะครับทุกอย่างครับครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผลเกิดด้วยนะครับที่ต้องสูญเสียนะครับหลานชายแล้วก็คนนะที่มีความตั้งใจนะครับที่จะมาเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าแม่ไปไม่ถึงดวงดาวจริงๆนะครับเนี่ยครับความมักง่ายของคนบางคนนะครับกับรถแท็กซี่รายนี้ครับไปกันอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับนี่ต้องบอกว่าไลเนอร์สาวนะครับขับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็แซงรถ10ล้อแต่ไม่พ้นครับเสียหลักล้มนะครับถูกเนี่ยต้องบอกว่าด้านล้อหลังนะครับของรถ10ล้อเนี่ยทับบริเวณศีรษะเละแล้วก็เสียชีวิตคาที่นะครับบริเวณตรงเชิงสะพานนะครับพระราม5จังหวัดนนทบุรีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่14มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองนนทบุรีครับได้รับแจ้งว่ามีไลเนอร์ขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถ10ล้อทับเสียชีวิต1รายบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเป็นเชิงสะพานพระราม5ถนนนครอินทร์ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์นะครับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งครับได้รีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นถนน3เลนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีแดงดำนะครับตะแคงแล้วก็ใกล้ๆกันก็พบศพนะครับร่างของนางสาวกัญญาอายุ35ปีสภาพศพนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่านอนคว่ำหน้าเสียชีวิตนะครับแล้วก็สวมเสื้อเนี่ยแขนยาวสีเขียวกางเกงขายาวสีเทานะครับบริเวณศีรษะถูกนะครับทับนะครับกะโหลกศีรษะแตกห่างจากนั้นไปประมาณสัก50เมตรพบรถ10ล้อยี่ห้อฮีโน่ครับสีขาวนะครับบริเวณล้อหลังก็ด้านซ้ายพบคราบเลือดนะครับติดอยู่บริเวณล้อหลังด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ของสภ.เมืองนนทบุรีมีการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุและก็จะเชิญผู้ขับรถ10ล้อเนี่ยไปสอบสวนนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปไปฟังเสียงนิดนึงครับวัชิระอ๋อแล้วกำลังจะไปไหนไปนครอินทร์เลยนครอินทร์ครับแล้วมอเตอร์ไซค์เข้ามาไงครับไม่เห็นนะครับคือไม่เห็นเอาไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ครับคือเราขึ้นมาปกติครับอ๋อรู้อีกทีคือเหยียบแล้วเหยียบไปแล้วครับแต่คือก็มาวิ่งขึ้นมาขึ้นสะพานปกติเนาะครับเราเรามีความรู้สึกว่าเหยียบอะไรไหมครับไม่มีความรู้สึกเหยียบอะไรไหมมีได้ยินอยู่ครับครับผมเดี๋ยวเราไปตามเหตุการณ์นี้กับคุณธนกรมณีกิจครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับครับคุณแบงค์ครับกรณีไลเนอร์สาวขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็แซงรถ10ล้อไม่พ้นนะครับจนทำให้ตนเองนั้นรถล้มแล้วก็ถูกรถ10ล้อทับบริเวณศีรษะนะครับต้องบอกว่าตายคาที่ครับเหตุการณ์นี้ครับตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีไปถึงไหนแล้วครับเชิญครับครับรับแจ้งเหตุเกิดอุเรนเชิงสะพานพระราม5ถนนนครอินทร์นะครับตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับเจ้าที่นิติเวศพร้อมเจ้าที่ร้อยเวรของมูลนิธิปักถึงตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลนนะครับพบจักรยานยนต์ Honda Wave ล้มตะแคงอยู่นะครับพบร่างเสียชีวิต1รายนะครับเจ้าที่อาสาสมัครและเจ้าที่ร้อยเวรสภ.เมืองนนทบุรีได้แจ้งญาติและญาติมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชรอพอธรรมศาสตร์รังสิตครับครับผมแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุหรือเปล่าครับเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแยกใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวด้วยเยอะพอสมควรอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไล่กล้องวงจรปิดยังครับว่าสาเหตุนี่เกิดจากการประมาทของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถ10ล้อครับเบื้องต้นนะครับรับแจ้งจากนายปานนะครับผู้ขับรถ10ล้อนะครับเกิดเหตุคือตนได้ขับรถมาจากโรงพยาบาลวชิระครับแล้วตนเองได้ขับรถมาถึงถนนนครอินทร์พอถึงที่เกิดเหตุนะครับ
รถจักรยานยนต์พยายามแซงนะครับแล้วแต่แซงไม่พ้นนะครับเสียหลักล้มและถูกล้อหลังทับเสียชีวิตครับนะครับเพราะว่าตรงบริเวณไหลทางนี่อาจจะมีเศษเขาเรียกว่าเศษวัสดุนะก็ไม่ว่าจะเป็นทรายหรือเป็นอะไรนะครับในบริเวณดังกล่าวก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะแซงรถบางคันนะครับอย่างรถใหญ่ๆอย่างรถ10ล้อเนี่ยนะหรือว่ารถเขาเรียกว่ารถกระบะแล้วกันนะบางทีก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับครับใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่ครับครับผมอันตรายทางถนนลื่นด้วยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องนะเดี๋ยวก็ต้องอยู่ในของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะสอบปากคำคนขับรถ10ล้ออีกทีนึงนะครับคุณแบงค์ครับไปกันอีกเรื่องนึงครับทางด้านพม.ได้เข้าช่วยเหลือคุณลุงน้อยอายุ55ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า2ปีนี่ต้องบอกว่าไร้ญาตินะครับมาเยียวยาเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่พม.นะครับได้เข้ามาลุงน้อยอายุ55ปีนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็คือเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับส่งบ้านมานาน3ปีนะครับแล้วก็ติดเตียงมา2ปีนะครับไร้ญาติเยียวยานะครับเพื่อนร่วมเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงครับก็คือช่วยดูช่วยอะไรแกงี้อยู่ครับพวกซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับจากเมื่อวานนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของพม.จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองใหม่ของบางบัวทองนะครับเข้าช่วยเหลือลุงดังกล่าวนะครับครับก็คือได้นำตัวลุงน้อยนะครับส่งสถานบ้านพิการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์นะครับก็คือได้ลงมาเยี่ยมตรวจดูครับแล้วก็คือได้ตัวลุงแกมีโรคหลายโรคด้วยนะครับก็คือไม่มีญาติอะไรนะครับเจ้าหน้าที่พมจ.และศูนย์บริการคนพิการได้นำความช่วยเหลือนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อนนะครับแล้วก็มาส่งที่บ้านไร้ญาตินนทบุรีต่อไปครับอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือนำตัวลุงน้อยเนี่ยนะครับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นก็พอถ้ามีอาการดีหรือว่าไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของที่พักของที่พม.นะครับได้จัดหาไว้นะครับในการดูแลต่อไปนะครับอันนี้2ปีเต็มๆนี่ญาติไม่เคยมาเลยแล้วก็ได้คนแถวนั้นนะครับคนในละแวกเดียวกันแล้วกันนะก็ให้การช่วยเหลือนะครับนี่ก็ถือว่าแม่น้ำจิตน้ำใจนะครับในของคนนะคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็ดูแลกันแบบนี้ครับกับผู้ป่วยติดเตียงอ่ะก็ขอให้ลุงน้อยนะพอไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับนะอ่ะไปกันอีกเรื่องนึงครับคุณแบงค์ครับกับพระพยอมครับที่มาเตือนหนุ่มลองนะของโดยการจุดประทัดปิงปองเนี่ยพิสูจน์พุทธคุณพระสมเด็จครับกับเหตุการณ์นี้หน่อยครับเชิญครับจากกรณีนะครับก็คือมีหนุ่มลองของนะครับอัดคลิปนำประทัดลูกปิงปองนะครับพิสูจน์พุทธคุณสมเด็จวันละครั้งพิมพ์ใหญ่นะครับก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นตำนานบทใหม่ครับไม่นะคุณแม็กนะถ้าพูดจริงๆนะตามที่หลักพระพุทธศาสนานะครับอย่างพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระทางด้านเมตตามหานิยมนะไม่ใช่ว่าหนังเหนียวนะครับแล้วกับชายหนุ่มคนนี้นี่เอามาลองแบบนี้ก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ในของท่านสมเด็จท่านคุณโตนะในการจัดสร้างใช่ไหมครับใช่ครับครับผมอันนี้แหมถือว่าเป็นแล้วพระพยอมท่านว่ายังไงครับเนี่ยพระพยอมท่านบอกว่าคนที่มีของขังอ่ะไม่เชื่อมั่นเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จจริงความขังอ่ะมีทั้งดาบสองคมอย่าไปทำแบบนี้เหมือนไปลบหลู่ท่านสิ่งที่นับถือมาคนแบบนี้ก็คือเหมือนกับคนที่ไปลองของครับเหมือนหลวงพ่อจะว่าแบบไม่ถ้าไม่นับถือก็เหมือนว่าคุณอย่าเอามาลองกันอย่างนี้ดีกว่าครับใช่เพราะว่าผมเห็นบางคลิปนะนี่ก็ถือว่าอย่างนี้ก็ยังขออนุโลมนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเอาพระไปใส่ในปากของปลาบางอย่างอะนะแล้วก็ใช้ขวานฟันเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแม่พุทธคุณนี่บางทีนะอย่าไปลองครับท่านผู้ชมครับนี่นะท่านก็ออกมาเตือนนะมีพระดีๆมีอะไรดีๆก็เก็บไว้บนคอนะครับชื่นชมอยู่กับบ้านดีกว่านะเอามาทำแบบนี้ถือว่าคอนเทนต์นี้ผิดพลาดนะพระพยอมก็เตือนแล้วครับไปกันอีกเรื่องนึงครับคุณแบงค์กับหนุ่ม TikTok นะที่เข้าร้องทนายดังนะครับถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกนะครับให้ลงทุนเนี่ยหุ้นนะสูญเงินไปประมาณสัก 3.5 ล้านบาทครับกับเหตุการณ์นี้หน่อยครับครับ
ป็นนายเอกนะครับขอสงวนชื่อนามสกุลนะครับครับคือเป็นคนดูแลเรือขุดเจาะน้ำมันนะครับเป็นหนุ่มดาว TikTok นะครับที่มียอดติดตามเป็นจำนวนมากนะครับก็คือเข้ามาร้องเรียนชวนลงทุนเทรดหุ้นหมดเงินไป 3.5 ล้านในเวลาเพียง3วันนะครับอืมเพราะอะไรครับเขาบอกไว้ว่ามันหลอกด้วยวิธีไหนเนี่ยแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์นะครับรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พยายามเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ในการกลลวงนะในการหลอกให้ลงทุนหรือหลอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประจำนะนี่ถือว่าแม่ใช้ไม่ดูข่าวอ่ะพูดง่ายๆอ่ะใช่ไหมครับแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าทนายได้พาผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์แล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็คงจะอยู่ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนะครับเนี่ยแหละครับท่านชมครับก็เวลาดูข่าวนะพวกเนี้ยจะหลอกทางลิงก์ทางเพจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าส่ง SMS มาอย่าหลงเชื่อครับคุณแบงค์ครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านครับเชิญครับช่วงนี้นะครับถนนนะครับคือมีบางเส้นทางนะครับที่ปรับปรุงใช้ความระมัดระวังหน่อยครับช่วงนี้ก็คือแบบถนนคู่ขาเนี่ยครับขับขี่ปลอดภัยนะครับอืมนะครับซ่อมถนนเยอะมากครับช่วงนี้อะไรนะครับซ่อมถนนแทบจะทุกที่เลยครับบางทีก็ขูดผิวถนนบางทีก็คือถนนแบบเป็นร่องอยู่ครับที่จะเทยางใหม่อะไรเงี้ยครับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับนะครับวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรนะครับมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับนี่แหละครับท่านชมครับก็อย่างที่เราก็ทราบกันนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านผู้ชมครับในกรณีที่มีลิงก์หรือว่ามีข้อความทาง SMS มาให้เราลงทุนหรือว่าหลอกเราอย่ากดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ว่าตำรวจไซเบอร์เองนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ยังเคยมาเตือนบ่อยๆนะครับว่าถ้าเกิดเจอมิจฉาชีพนะครับบางทีเนี่ยเราเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาสามารถดูดเงินในบัญชีเรานะครับถ้าเกิดเราพ่วงบัญชีนะครับประเภทลิงก์กับธนาคารนะก็สูญเสียเงินเยอะเหมือนกันเอาไปกันอีกท่านนึงครับท่านกับคุณทินนิกรนะครับสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสราญค่ะเชิญรายงานเหตุเลยครับเชิญครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยมิตรภาพ011มิตรภาพ032เฉพาะกิจทองหล่อ84เฉพาะกิจทองหล่อ507และไผ่ทั้งโต07ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีพระราม4ถนนพระราม4ขาออกพบเป็นรถยนต์มาสด้าสีขาวทะเบียน8กไก่ททหาร4825กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงทะเบียน1ขอไข่รัชดา8958กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายผู้ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูคันที่6นำส่งโรงพยาบาลเทพทารินพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยอโศก11และอโศก14ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าอาคารเสริมมิตรซอยสุขุมวิท21พบเป็นรถยนต์เชฟโรเลตโซนิกสีบรอนเทาทะเบียน1กไก่ยยักษ์1912กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Fit สีแดงทะเบียนป้ายเหลือง8กไก่รัชดา8756กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดปิยวัฒน์14นำส่งโรงพยาบาลเทพทารินพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วย219ตรวจสอบอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกนวมินทรรัชดารามอินทราพบเป็นรถจักรยานยนต์ GPX สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลที่กู้ภัยร่มไทรนำส่งโรงพยาบาลนวเวศพื้นที่สน.บางชันค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยวนาลัย03และวนาลัย16ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนอ่อนนุชช่วงใต้แยกต่างระดับอ่อนนุชพบเป็นรถยนต์ Toyota CHR สีขาวทะเบียน1ขอไข่บอยไม้9983กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Fit สีขาวแดงทะเบียน3กไก่ททหาร3452กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1ราย
อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดประเวศ104นำส่งโรงพยาบาลสินแพทย์พื้นที่สน.ประเวศค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยสิบิ้นขวาง075ตรวจสอบอุบัติเหตุถนนประชาสงเคราะห์ซอย11พบเป็นรถแท็กซี่โตโยต้าสีเหลืองทะเบียนททหารสเสือ4766กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าซีลาโน่สีแดงเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้บาดเจ็บจำนวน2รายเป็นชาย1รายและเป็นหญิง1รายอาสามูลนิธิปอเต็กตึ๊งกู้ภัยดินแดง008นำส่งโรงพยาบาลวิมุตพื้นที่สน.ดินแดงค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับผมพี่อ๋อยครับในช่วงสุดท้ายมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะแจ้งเตือนกรณีที่ทางร่วมด้วยช่วยกันนะคะได้รับแจ้งกรณีที่มีรถที่ยนต์ที่จอดติดไฟแดงหรือไม่ก็จอดเนื่องจากการจราจรติดขัดนะคะคและบังเอิญมีผู้ที่อยู่ในรถเปิดประตูรถเพื่อที่จะลงจากรถช่วงรถติดแต่ไม่ได้ดูรถด้านซ้ายซึ่งก็บังเอิญว่ามีรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาก็คงไม่คิดว่าจะมีคนเปิดประตูรถออกมานะคะทำให้รถชนเข้ากับประตูรถยนต์และเสียหลักล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็มีกรณีที่รถแท็กซี่จอดรถเพื่อให้ผู้โดยสารลงซึ่งผู้โดยสารกำลังจ่ายเงินค่าโดยสารยังไม่ทันได้ลงจากรถแต่ได้เปิดประตูรถไปก่อนก็มีรถจักรยานยนต์ที่วิ่งแซงซ้ายมาค่ะชนเข้ากับประตูรถแท็กซี่คนขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายจึงแนะนำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่หรือที่จะแซงรถด้านซ้ายรถแท็กซี่นะคะให้สังเกตรถแท็กซี่ที่วิ่งมาจอดด้วยว่าจะมีผู้โดยสารเปิดประตูรถลงมาด้วยหรือไม่ซึ่งถ้ามีก็ระมัดระวังอย่าเพิ่งแซงรถขึ้นไปอะค่ะแล้วก็เตือนผู้ที่นั่งอยู่บนรถนะคะไม่ว่าจะนั่งในรถแท็กซี่หรือนั่งในรถยนต์ส่วนบุคคลก่อนจะลงหรือก่อนจะเปิดประตูรถออกมาค่ะก็ให้ระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาด้านซ้ายด้วยค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะครับนะครับแหมก็เป็นการเตือนดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณทินนิกรนะครับสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะนะครับให้มองนะครับซ้ายให้ดีๆครับบางทีมีรถจักรยานยนต์อาจจะแทรกขึ้นมาท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมไปพบกับสกู๊ปชุดนี้ครับของพม.นะครับได้ร่วมมือกับเครือข่ายนะครับภาคีเครือข่ายเนี่ยในการจัดงานนะครับวันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2566ครับไปชมกันครับมิถุนายน2566ที่ผ่านมานายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2566ณห้องฟินิกซ์บอลรูมอาคาร Impact Exhibition Center เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนและส่วนภูมิภาคองค์กรพัฒนาเอกชนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลการจัดงานในครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิด Together We Can หยุดค้าคนเพื่อสื่อถึงการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยกิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วยพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่บุคคลต้นแบบบุคคลดีเด่นหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นแบบอย่างที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์จากการมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในพิธีการมอบรางวัลจึงมีผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลที่สำคัญหลายรางวัลได้แก่รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้แก่1พันตำรวจเอกกึกก้องดิศวัฒน์ผู้กำกับการ5กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2พันตำรวจเอกปรเมศโพยนอกผู้กำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำ3พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนและหัวหน้าชุดไทยแคปตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้แก่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาพการประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ครับก็วันนี้เป็นวันที่กระทรวงการเมืองสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนะโดยรัฐบาลนะฮะโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลงานด้านการค้ามนุษย์นะของประเทศไทยนะครับก็ได้กำหนดจัดให้วันนี้เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับนะซึ่งก็เป็นวันสำคัญเป็นวันที่รณรงค์นะครับนะเพื่อจะให้ทุกฝ่ายนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับและเพราะนั้นสำหรับรางวัลที่จะรับในวันนี้นะครับนะผมเองก็ดีใจมากแต่สิ่งที่ดีใจมากกว่านั้นก็คือลูกน้องนะฮะทุกคนคนทำงานอยู่ข้างหลังผมเนี่ยจะรับรางวัล นะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่บ่งบอกนะครับนะว่าการทำงานเรามีประสิทธิภาพมากขนาดไหนก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างก้าวกระโดดนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบ.ตร.เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการค้ามนุษย์เมื่อท่านผบ.ตร.ให้ความสำคัญเรื่องการค้ามนุษย์ก็ทำให้ เราเนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับนะนอกเหนือจากการรับรางวัลก็คือการที่ลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นชุดทำงานแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานมาเป็นหลายปีเนี่ยได้รับรางวัลนะครับในเรื่องของการเป็นบุคคลต้นแบบนะการเป็นข้าราชการต้นแบบต่างๆในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับนะผมก็มองว่านะการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับประเทศไทยนะครับนะจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนะเพราะว่าการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การทำลายความมั่นคงของมนุษย์เหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยเพียงเดียวเป็นเรื่องที่ทั้งโลกนะครับให้ความสำคัญนะครับเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของการรับรางวัล นะครับนะก็เป็นพลังนะครับที่จะทำให้ทีมงานนะขับเคลื่อนและเดินหน้าแล้วก็ต่อสู้กับกระบวนการเหล่านี้ต่อไปในปีนี้นะครับนะประเทศไทยเราเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่องการประชุมซึ่งเป็นการประชุมที่เริ่มต้นจัดในฟิลิปปินส์นะครับนะใช้ชื่อว่ามะนิลาไดอะล็อกนะครับแต่ปีนี้เนี่ยสำนักงานบุญชาติเนี่ยรับมาเป็นเจ้าภาพนะครับในนามของประเทศไทยนะก็จะใช้ชื่อว่าแบงกอกไดอะล็อกนะครับนะก็รวมทั้งหมดนะทั้ง FBI ทั้งHSI นะครับนะรวมถึงสถานทูตต่างๆวันนี้ความสำคัญของการทำงานคือความร่วมมือนะครับในการต่อต้านการค้ามนุษย์หน่วยไหนก็จะทำเพียงหน่วยเดียวไม่ได้นะครับรางวัลอันทรงเกียรติจากการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือยืนยันความสำเร็จในด้านการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาพการประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาพการประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยครับต้องขอบคุณฝ่ายข่าวโพลิททีวีนะครับที่นำสกู๊ปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมแบบนี้เป็นประจำครับเรายังมีสกู๊ปหลายๆเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องนึงนี่ต้องเจอกับโจรแสบนะครับซึ่งบุกเดี่ยวแล้วก็เข้าไปนะครับร้านทองทำทีเป็นลูกค้าครับแต่ว่าก่อนที่จะฉกนะครับสร้อยคอทองคำไป2เส้นรวมน้ำหนักแล้ว6บาทครับก่อนเพ่นหนีด้านตำรวจนะครับได้เตรียมตัวเตรียมนะครับที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ลายนิ้วมือแฝงนะครับแล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่สภ.เมืองสมุทรสาครนะครับได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนร้ายเนี่ยวิ่งราวทรัพย์นะครับที่ห้างทองแห่งหนึ่งในตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสภ.เมืองสมุทรสาครและก็เจ้าหน้าที่นะครับพิสูจน์หลักฐานสมุทรสาครครับจากการสอบถามพนักงานของร้านห้างร้านขายทองเล่าอย่างนี้ครับว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายนะครับเป็นคนไทยนะอายุประมาณสัก30ปีแล้วก็เข้ามาทำเป็นทีท่าที่จะมาดูสร้อยคอทองคำนะครับพอนะครับหยิบสร้อยคอทองคำสร้อยคอทองคำได้แล้วนะครับก็แกล้งหยิบโทรศัพท์ครับขึ้นมาแล้วก็โทรนะแกล้งทำเป็นโทรคุยกับแฟนแล้วก็หันไปหันมาถามว่ามีไลน์นี้ไหมไลน์นั้นไหมนะครับไลน์ตามรูปนะครับที่ตนเองนั้นนำมานะครับขณะที่เด็กในร้านเนี่ยหรือว่านะครับพนักงานภายในร้านเนี่ยกำลังจะเอานะครับทองนะครับสร้อยคอทองคำเนี่ยเข้าไปเก็บนะครับแล้วก็คนร้ายรายนี้ครับก็ได้คว้าสร้อยคอทองคำนะครับเส้นละ3บาทจำนวน2เส้นที่วางไว้บนถาดแล้วก็วิ่งออกจากประตูนะครับฝั่งตรงข้ามไปนะคนร้ายรายนี้นะครับท่านผู้ชมครับสวมเสื้อสีเหลืองแขนสั้นและก็เคยผ่านมาที่ร้านนะครับโดยไม่ได้สังเกตนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับพร้อมกับการตรวจลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับในการเร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับผู้ชายอะค่ะสูงประมาณ180อะค่ะเขาเข้ามาขอดูทองค่ะเป็นสร้อยผู้หญิง2บาทผู้ชาย3บาทขอดูกับน้องอะค่ะแล้วระหว่างที่น้องเขาเอาสร้อยมาให้เลือกลายอะค่ะแล้วจังหวะน้องเขาหันหลังแล้วเขาก็ฟ้าทองวิ่งออกไปเลยแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเขาเอาไปได้เลยลักษณะการแต่งกายเขาเป็นไงคะใส่เสื้อโปโลค่ะสีเหลืองกางเกงยีนสูงขาวท่านผู้ชมครับช่วงต่อไปครับพลาดไม่ได้กับช่วงนี้ครับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูกันครับวันนี้มีคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปครับมากันแล้วครับคลิปแรกนี้เลยนี่ต้องบอกเลยนะครับนี่ทางม้าลายนะครับซึ่งหนุ่มคนหนึ่งกำลังข้ามทางม้าลายมองดีแล้วนะครับนี่มองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกก็ว่าได้นะครับไม่มีรถนะครับแต่ว่างานนี้ต้องบอกว่าเกือบไปเหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่นะครับนำมาเตือนกันอย่างนี้ครับว่าขณะที่คนกำลังจะข้ามถนนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณกล้องหน้ารถเนี่ยแหละเห็นชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังเดินข้ามถนนในบริเวณทางม้าลายสังเกตดีๆนะครับว่าจะเห็นชายคนดังกล่าวเนี่ยมองทั้งซ้ายมองทั้งขวาระวังแล้วระวังอีกและแล้วนะครับก็จึงตัดสินใจข้ามถนนแต่กลับเจออะไรครับเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งรถไม่ได้มาข้างหน้าครับแต่รถนั้นมาข้างหลังชีวิตนี้เกือบดับคาทางม้าลายเลยนี่ก็นี่เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูนะแทรกออกมาอย่างเงี้ยครับมาแบบโชคดีจริงๆอ่ะนะครับก็ต้องดูกันครับมากันอีกเรื่องนึงครับนี่หวาดเสียวสุดๆครับกับรถขนพัสดุก่อสร้างบรรทุกมาขนาดนี้นะครับรถที่ตามหลังครับต้องบอกว่าลุ้นระทึกครับกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งนะครับโพสต์ดังกล่าวนะครับได้เป็นรถกระบะคันหนึ่งครับซึ่งขนนะครับวัสดุก่อสร้างก็คือท่อเนี่ยโอ้แล้วดูขนมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นเลยว่าแล้วก็การเขียนนะครับว่าแถวแถวหนองเสือประทุมธานีรถขนพัสดุก่อสร้างมีมาตรการรักษาความปลอดภัยน้อยขับนะครับตามหลังนี่ต้องบอกว่าลุ้นตลอดทางเคราะห์ดีครับเหตุการณ์นี้นะครับไม่หลุดลงมาจากกระบะนั่นเองไปกันต่อเลยครับมานี่แม่อันนี้ผมชอบครับนี่ลูกสาวดุคุณพ่อนะครับออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วบอกว่าถ้าทำแบบนี้นะครับนี่จะซื้ออะไรรู้ไหมครับซื้อพ่อใหม่ให้แม่เลยน่ารักจริงๆครับกับคลิปนี้นะครับทำให้โซเชียลนะครับขำแล้วก็เอ็นดูกับน้องคนนี้ครับหลังจากที่มีการโพสต์ว่าบ้านหลังหนึ่งว่าดูนะครับว่าใครใหญ่มารู้กันแล้วนะครับว่าใครใหญ่ภายในบ้านเนี่ยหนูน้อยคนหนึ่งนะครับกำลังดุคุณพ่อนะครับแล้วก็แม่กลับดึกนะแล้วก็เนี่ยหนูก็นั่งรอแม่ก็นั่งรอนะครับปล่อยมาเป็นเวลานานอ้าว
น่ารักครับถ้าคุณพ่อทำอย่างนี้อีกจะทิ้งคุณพ่อและจะซื้อแม่จะซื้อพ่อใหม่ให้แม่เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ